ังอาคันมาเลยนะเชื่อ
เบรกให้ดีกันแล้วกันปั๊บลาบอกลาบอกลาคุณจ้าขณะนี้เราลงจากถ้ำธมรัตน์ศรีเทพเพชรบูรณ์ข้างบนนี่ชันมากโหดที่สุดนะกว่าเขาทุกๆเขาโหดเราคิดจะกูดเหนื่อยกว่าเขาวงพระจันทร์ต้องธมรัตน์มาเองไม่ได้นะเพราะว่าจะลงทางได้ง่ายต้องหามะคุเทศหาเจ้าหน้าที่ที่นี่ช่วยมาแต่มาแล้วสบายใจมีพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์อยู่11องค์อยู่ด้านในแต่ว่านับได้แค่9อีก2องค์ไม่รู้หายไปไหนโดนกระทบไปหมดแล้วยังมีคนเขาฆ่าอันตรายตรงนี้มาแย่งสมบัติกันบางส่วนก็มาทำบุญบางส่วนก็มาทำบาปมาหาสมบัติแต่คณะเรามาทำบุญถือว่าสมหวังปรารถนาแล้วนะวันหลังใครอยากมาก็มาได้ถ้ำธมรัตน์ศรีเทพเพชรบูรณ์น่าพิชิตมากที่นี่นักปีนเขานักแสวงบุญน่ามามากธงที่เห็นนี่คือธงฉับพันรังสีเราเอาธงฉับพันรังสีและธงธรรมจักรมาประดับไว้ที่นี่บูชาที่นี่ภารกิจของเราเมื่อกี้ก็ถวายพระแก้วมรกตกับพุทธชินราชพุทธโสธรสามองค์ด้านในอีกไม่นานก็คงจะมีคนมาเอาไปแต่ไม่เป็นไรเราทำบุญอย่างเดียวหายไม่เป็นไร
หายก็เอามาเติมให้ใหม่เรื่อยยังเหลือใช่ไหมล่ะเฮ้ยเล่นแสง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 จะตัดจะตัดไม่ได้แม่ดึงลงค่อยเย็นมาต้อนรับค่อยค่อยเนี่ยบุญบุญร้ายแค่แค่นี้น้อยแล้วบุญกินไปกินนี้ได้บุญเยอะนะเนี่ยบุญร้ายสุดๆนะแม่เลยขึ้นมาถึงทุกคนบุญร้ายไม่เป็นไรมามาด้านหลังพี่ด้านหลังพี่มาแมวการเป็นไทยนะพี่ก็บอกนี่เดียวถึงได้เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่า 1,800 เมตรยงลุงบอกอันนั้นคือว่า 1,500 แล้วเดินไปกลับอ่ะ3กิโลแล้วครับจะขึ้นเขานะไม่เดินธรรมดานะนี่อุตส่าห์ให้ผูกอย่างดีผูกผิดข้างอีกฮะไปผูกเอานี่ออกได้ไงอย่างดีนี่นี่ดูดิให้ใครดูแล้วต้องผูกไปทำบุญทีแล้วก็รวบรวมเสร็จแล้วก็เลยให้ชาวบ้านที่ผมไม่ได้มาได้ดูคนที่สนใจก็ให้มาท่องเที่ยวต่ออันนี้คือที่พระอาจารย์ทำอยู่มีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวโอ้โหมุมนี้คือมุมเปิดก็มุมบังคับของ
โอ้ดักหน้าไม่ครับ